ถ้าตอนนี้หลายคนที่กำลังพยายามใช้ชีวิตอยู่แล้วเกิดความเหนื่อยล้าท้อแท้และคิดว่าทำไมใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จสักทีทั้งที่บางคนอาจจะพยายามตั้งใจมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความรักความสัมพันธ์การใช้ชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองค่ะวันนี้อาจจะไม่ถึงเวลาของคุณแต่สักวันถ้าจังหวะชีวิตมันมาถึงไม่ว่าจะเอาอะไรมาฉุดรั้งคุณไว้ถึงตอนนั้นจะไม่สามารถที่จะฉุดรั้งคุณได้เลยค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะที่ครูเก๋กำลังพูดอยู่นี้เป็นหนังสือเล่มนึงค่ะชื่อเรื่องทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองมีข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้เผื่อว่าคุณได้ลองอ่านดูแล้วอาจจะช่วยเพิ่มพลังทำให้คุณสามารถที่จะไปต่อกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ลองมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะการปล่อยทุกอย่างให้เติบโตและเป็นไปโดยธรรมชาติปราศจากการเร่งหรือการฝืนจนเกินพอดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะงดงามและมีคุณค่าเสมอค่ะข้อที่2เป้าหมายหลายอย่างในชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางไกลนี่แหละค่ะหากระหว่างทางเราหาเหตุผลของการไปต่อไม่ได้และเราตัดสินใจที่จะไม่เคลื่อนไปข้างหน้านั่นแปลว่าเราได้ยุติการที่จะเข้าใกล้ยังจุดหมายปลายทางของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปข้างหน้าไม่ใช่หยุดเดินค่ะข้อที่3วันหนึ่งเราจะเติบโตในแบบที่เราต้องการและวันหนึ่งเราจะผลิบานในเวลาที่เราคู่ควรค่ะข้อที่4คุณอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปเพียงเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือบางคนก็อาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วข้อที่5คุณไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จก่อนก็ได้ถึงจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องรอให้สบายก่อนก็ได้ถึงจะต้องใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการคุณสามารถเริ่มมันได้เลยวันนี้และตอนนี้เลยค่ะข้อที่6ความทุกข์ความเศร้าความสุขเสียงหัวเราะสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปมันก็เป็นเพียงบทเรียนบทหนึ่งของชีวิตค่ะคุณสุขแค่ไหนคุณก็จดจำเอาไว้ให้มันเป็นเรื่องราวที่สวยงามแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมีความทุกข์คุณก็แค่เรียนรู้และปล่อยให้มันเป็นบทเรียนค่ะข้อที่7การยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองนั่นคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่จะมอบให้กับตัวเองได้ข้อที่8คุณต้องให้เวลากับตัวเองคุณไม่ต้องรีบร้อนที่จะเติบโตถ้าวันหนึ่งคุณจะสวยงามและผลิบานในสิ่งแวดล้อมในเวลาและในจังหวะที่เหมาะสมมันน่าจะดีกว่าที่คุณไปเร่งแล้วก็ไปฝืนตัวเองจนเกินไปข้อที่9เรื่องราวเจ็บปวดในอดีตล้วนมีคุณค่าและก็ทำให้คุณเติบโตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราควรจะปล่อยให้มันเป็นความทรงจำและก็เป็นบทเรียนที่ดีเพื่อที่คุณจะได้นำมันมาสร้างอนาคตแล้วก็ปัจจุบันของคุณให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะข้อที่10ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครแม้มันจะจบลงอย่างไม่สวยงามแต่เราจะต้องขอบคุณตัวเองที่พยายามเต็มที่แล้วบางครั้งคุณอาจจะเสียใจแต่คุณจะไม่เสียดายหรอกในสิ่งที่คุณได้ทำมันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วข้อที่11โลกจะคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตของคุณเองค่ะและในที่สุดโลกก็จะเหวี่ยงคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณเรื่อยๆเช่นเดียวกันข้อที่12การกระทำความผิดหรือว่าอ๋อไม่ใช่ขอโทษทีค่ะการกระทำรวมถึงความคิดไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของคุณสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นำพาคุณไปสู่จังหวะเวลาที่เหมาะสมข้อที่13คุณอย่าคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครและก็อย่าให้ใครมาเปลี่ยนความเป็นตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันการที่คุณจะรักใครไปได้นานๆคุณจะต้องดูว่าเขาชอบที่คุณเป็นตัวของตัวคุณเองหรือเปล่าความเป็นธรรมชาติแบบที่คุณไม่ต้องฝืนมันจะสามารถทำให้คุณอยู่แบบนั้นไปได้ตลอดแล้วไปได้นานๆแต่ถ้าคุณฝืนตัวเองเพื่อใครสักคนคุณจะเป็นได้ไม่นานและที่สำคัญคุณจะไม่มีความสุขค่ะข้อที่14อย่าเลือกคนที่เขายอมคุณทุกอย่างไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงแค่ไหน
นั่นมันจะทำให้คุณอ่ะยิ่งจะทำให้ตัวเองแย่ลงคุณก็จะเอาแต่ใจและคุณก็จะเข้ากับใครไม่ได้เพราะเขาเอาใจคุณมากเกินไปคุณผิดเขายังไม่ว่ามันก็จะทำให้คุณได้ใจและข้อ15ถ้าคุณยังไม่พร้อมจะมีใครให้คุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวจะดีกว่าเพราะว่าคุณจะมีคุณค่าและก็มีความสุขกับการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองเสมอค่ะข้อที่16ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคแต่นั่นมันเป็นบททดสอบว่าคน2คนจะซื่อตรงต่อกันมากแค่ไหนจะเชื่อมั่นในตัวกันและกันหรือเปล่าข้อที่17คำว่าตลอดไปคงไม่มีวันเป็นของใครเพราะคำว่าตลอดไปมันไม่มีอยู่จริงค่ะข้อที่18คุณต้องอย่าคิดว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องแย่แต่ให้คุณลองหัดทำอะไรคนเดียวให้เก่งๆบ้างเพราะนั่นมันเป็นการฝึกทักษะอย่างหนึ่งนะคะเป็นการฝึกทักษะการมีความสุขด้วยตัวคุณเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบันและในอนาคตเองก็เช่นเดียวกันค่ะลองดูนะคะอาจจะไปดูหนังคนเดียวกินหมูกระทะคนเดียวหรือเดินทางไปที่ไหนคนเดียวคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กล้าหรือเปล่าที่จะมีความสุขด้วยตัวคุณเองข้อที่19ฝึกที่จะมองผ่านเรื่องร้ายๆให้ได้นะคะหรือพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นการปล่อยวางถ้าเกิดว่าคุณเก็บเอาทุกอย่างมาคิดมากสุดท้ายคนที่รู้มากก็จะเป็นคนที่เจ็บมากเสมอค่ะคุณควรที่จะปล่อยไปบ้างในบางเรื่องอย่าเอาทุกอย่างมาแบกโลกไว้คนเดียวนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่20อย่าพยายามที่จะเรียกร้องเวลาที่ใครหรือว่าเพราะเวลาก็คือสิ่งที่บอกได้ชัดเจนที่สุดว่าเขาคิดยังไงกับคุณการที่คุณจะไปเรียกร้องเวลาจากใครมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คนที่เขารักและเขาห่วงใยคุณจริงๆเขาจะมีเวลาให้คุณเสมอเขาจะเห็นคุณสำคัญและที่เป็นไปได้ก็คือคุณจะไม่ต้องเรียกร้องเลยเพราะฉะนั้นหยุดที่จะเรียกร้องเวลาจากใครให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความเป็นตัวเองและให้คุณดูเองว่าใครที่เขาสามารถที่จะเห็นคุณสำคัญและให้เวลากับคุณได้คุณรักษาคนคนนั้นไว้แต่ถ้าใครที่แม้แต่คุณเขายังไม่ให้ความสำคัญไม่ให้เวลากับคุณคุณเองโตแล้วพอที่จะคิดได้ว่าเขาคนนั้นควรที่จะคู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณต่อไปหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมด20ข้อหวังว่าคุณจะลองปรับใช้เพื่อให้ตัวคุณเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถนำพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองแล้วก็เรื่องของอาหารสมองครูเก๋ลงคลิปแบบนี้ให้ทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเอาไว้ใต้คลิปได้เลยขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันค่ะ